ว่าเรานำเสนอข่าวที่มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วเขาก้มเล่นมือถือแล้วก็เงยหน้าไปมองไปมองมามองซ้ายมองขวาปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามเป็นแม่มากับลูกชายลูกชายเสื้อขาวอยู่ลุกเลยฮะลุกแล้วไปก้านคอเขาล่วงไปเลยปรากฏงานวันนี้ชี้แจงมาล่าสุดบอกว่าชายเสื้อขาวคนนี้ป่วยจิตนะครับไปดูภาพเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งครับงงครับวันนั้นทุกคนงงแล้วถามว่าคนเจ็บเป็นไงนี่ฮะสภาพโดนก้านคอไปเตะเบ้าตาเลยนะเตะเข้าเบ้าตาเลยไม่ได้รู้จักกันด้วยใช่ครับนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งรอก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีก๋วยเตี๋ยวยังมาไม่ถึงเลยอ่ะแม่ค้ากำลังเดินเสิร์ฟอยู่นายสราวุฒิเกตมณีอายุ22ปีครับคนเจ็บนะฮะเบ้าตาซ้ายเขียวช้ำแบบนี้เลยที่เปลือกตาถูกเตะป้าบเข้าไปกลางหน้าจังๆเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเป็นช่างประจำโชว์รูมรถใกล้กับร้านก๋วยเตี๋ยวตอนเกิดเหตุเนี่ยก็ไปนั่งกินตามปกติแกไปกินบ่อยอยู่แล้วกลายเป็นขาประจำร้านนี้อยู่แล้ววันเกิดเหตุก็เข้าไปนั่งตามปกติผมไม่ได้จ้องหน้าใครเลยนะผมหยิบมือถือขึ้นมาเล่นอ่ะคุณผู้ชมดูภาพนี้ก็คนเล่นมือถือฮะก็มีบางช่วงพักสายตามองซ้ายมองขวาบ้างเพราะส่วนหนึ่งกลัวว่าจะมีรถคันอื่นมาชนรถของตัวเองที่จอดอยู่หน้าร้านด้วยลักษณะคนห่วงรถนึกออกไหมฮะมองออกไปข้างนอกสักพักถูกหนุ่มในคลิปลุกมาเตะโดยไม่รู้สาเหตุยอมรับป้าบแรกผมตั้งสติได้ผมโกรธมากเลยนะและอีกฝั่งหนึ่งไม่มีถามอาการอะไรเลยนะฮะมากับผู้หญิงคนนี้เป็นคุณป้าท่านหนึ่งปรากฏสืบสาวเราเรื่องเป็นคุณแม่นะหลังจากลูกชายก่อเหตุแม่ลุกจ่ายตังค์แล้วก็พาลูกออกไปเลยผู้เสียหายบอกไม่ถามผมสักคำเลยว่าผมเป็นอะไรมากไหมเพราะฉะนั้นงานนี้คุณสราวุธบอกว่าดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับฟังเสียงหน่อยครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผมไม่เคยเห็นหน้าเลยครับตอนนี้เราได้รับบาดเจ็บบ้างตรงตาพี่มันช้ำครับสาเหตุที่เราไม่สู้เพราะอะไรผมเป็นคนไม่ค่อยอันนี้คนอยู่แล้วครับพี่งงไหมอยู่ๆมาเตะเราใช่งงครับเห็นตอนในคลิปเขาก็ตะโกนด่าเราว่าไงไปมองหน้าเขาว่าไงใช่เขาแม่เขาถามบางทีแล้วเขาก็ตอบแม่เขาว่าผมมามองหน้าแต่จริงๆเราได้มองไหมผมไม่ได้มองหน้าใครเลยพี่ผมยังงงอยู่เลยผมจะซดก๋วยเตี๋ยวของผมอยู่เนี่ยนะหลังเกิดเหตุครับผู้เสียหายไปแจ้งความสภ.เสม็ดชลบุรีนะครับล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาครอบครัวของผู้ก่อเหตุจูงมือมาเลยนายจุรินอายุ27ปีเดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับใช้เวลาสอบปากคำกันเบื้องต้นชั่วโมงกว่าๆญาติบอกว่าจุรินป่วยทั้งจิตและเขาบอกว่าเขามีเอกสารหลักฐานจากแพทย์มาด้วยนะครับทีมข่าวก็พยายามพูดคุยถึงสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้ฝั่งผู้ก่อเหตุเขาบอกเขาเครียดถามเครียดเรื่องอะไรพี่ไม่ได้สูบบุหรี่ฮะแค่นั้นอยากสูบบุหรี่แค่นั้นเลยหลังจากนั้นญาติเข้ามากันครับบอกว่าขออนุญาตนะคะขอพากลับบ้านก่อนทีนี้เรื่องคดีก็เดี๋ยวต้องรอนะครับทางพนักงานสอบสวนเขาจะนัดวันแล้วก็เวลาทั้งสองฝ่ายมาพบกันอีกครั้งเคลียร์กันอีกรอบนึงครับนี่ขนาดอยู่ใกล้แม่เลยนะใช่แม่ไปด้วยนะคะแม่คุมลูกไม่ได้เลยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง